วันนี้นะครับทุกคนผมจะพาไปดูนักศึกษาแพทย์ที่เรียนในแอฟริกานะครับทุกคนค่าเทอมที่นี่ค่าเทอมเต็มนี่ประมาณ $6,500 ดอลลาร์ต่อเทอมหรอ200,000กว่าบาทหลายคนอาจจะถามนะครับว่านักศึกษาแพทย์ที่นี่มีหรือเปล่าทุกคนนี่เพื่อนผมคนนี้นะคุณเรียนแพทย์ใช่ป่ะใช่ใช่โอเคเดี๋ยววันนี้พาผมไปดูไอ้นี่หน่อยคณะแพทย์ที่คุณเรียนเดี๋ยววันนี้จะไขคำตอบนะมีคนถามว่าทำไมต้องมาเรียนที่แอฟริกาด้วยแพทย์ทำไมไม่เรียนที่บ้านทำไมไม่เรียนที่ประเทศนู้นนี้นั่นทำไมต้องมาที่แอฟริกาทำไมต้องมาที่ซูดานด้วยย่ามีหลายคนถามถูกไหมเดี๋ยววันนี้นะเราไปหาคำตอบกันทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่หน้ามหาลัยแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปนี่เด็กนักศึกษากำลังแบบเปลี่ยนคลาสนะฮะทุกคนแบบเขาเลิกเรียนแล้วก็ไปอีกคลาสนึงอะไรต่างๆทุกคนไม่รู้ว่าคณะอะไรบ้างนะเดี๋ยวหมอไปไหนเนี่ยหมอซื้อครับนี่เขามีขายมะม่วงขายอินทผาลัมหน้ามหาลัยที่ปกติใช่ไหมอินทผาลัมสดสีเหลืองทุกคนอันนี้เด็กบางคนก็เลิกเรียนแล้วอันนี้หน้ามันหลายคณะตรงนี้ Faculty of Medicine แล้วก็ติบุฟฮัมวาอัสนานก็คือหมอฟันหมอฟันอ๋อนี่คณะหมอฟันหมอฟันทันตสาธารณสุขอยู่ในรั้วนี่หมดเลยอ๋อนี่คือโซนสุขภาพมหาลัยโซนสุขภาพโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปในมหาลัยกันทุกคนคุณหมอบอกหน่อยคุณหมอเรียนมากี่ปีแล้วตอนนี้อยู่ปี 5ตอนนี้อยู่ปี 5ก็คือเรียนมา5ปีแล้วเรียนมา5ปีเรียนภาษาปี1อ๋อเรียนอันนี้ก็คือปี 4ใช่ๆแพทย์ไม่เรียนมา6ปีแล้วล่ะตอนนี้ผมอยู่หมอปี5อ๋อหมอปี5เรียนมา6ปีเรียนภาษา5ปีเค้าเรียนภาษาอะไรเค้าเรียนภาษาอะไรภาษาอังกฤษเค้าเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาแต่ว่าคุณพูดภาษาอาหรับได้เนี่ยใช่ๆมันก็มีเราเวลาเราขึ้นไปหาคนไข้เราพูดกับคนไข้อย่างนี้ต้องพูดอาหรับอ๋อเหมือนบ้านเราก็คือต้องพูดไทยใช่ไหมแต่ว่าเรียนก็เรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันอ๋อที่บ้านเราก็เรียนภาษาอังกฤษเหรอใช่ใช่ผสมมั้งแต่ที่นี่เวลาอาจารย์อธิบายก็อธิบาย2ภาษาอาหรับผสมอังกฤษอ๋อโอเคไปเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่านี่ว่านักศึกษาแพทย์ที่นี่เรียนยังไงเข้าทางนี่กูเรียนตัวซอยดาลีอะพามาซี่อนุก็ติปอัสนานอนุติปแล้วก็ข้างหน้านู้นก็จะมีมุคตาบารอดก็คืออะไรอ่ะเทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์แล้วก็มีพยาบาลอ๋อนี่คือฟาร์มาซีซอยเดลี่ทำไมถึงว่าเภสัชนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นทันตะแล้วก็หมอโอเคป้าอยู่ฝั่งนู้นอันนู้นเภสัชไอ้นี่ทันตะนะครับทุกคนแล้วก็โซนนี่ก็คือโซนสาธารณสุขหมดเลยสาธารณสุขหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันทุกคนตอนนี้นะครับเรามาถึงที่กุเรียตุ๊กติ๊บหมายถึงหมอนะครับทุกคนคุณอธิบายหน่อยก็อันนี้คณะแพทย์นะอันนี้เป็นโซนคณะแพทย์อันนี้ก็คือเหมือนเป็นคำเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ของคณะแพทย์ก็คือเนี่ยโปรโมทมันต่างอะไรไอ้เนี่ยคุณเคยไปที่คณะแพทย์ที่ไทยปะเคยมันต่างกันยังไงผมไม่เคยไปมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันลองเข้าไปดูอันนี้เพื่อนผมอุซามะอ๋อนี่เข้าไหมสลามอะไรกูโอ้นี่คือนักศึกษาแพทย์เหมือนกันทุกคนอันนี้จากซาอุเกย์ปักจากซาอุจามาสวัสดีแล้วอิสมูคาเดร์คาเดร์อัลลอฮ์ซามะอันตะอายุสันนะสันนะข้ามสันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอันนี้ปี5เหมือนกันทุกคนนะอายุตะคอสุดตอนนั้นออฟตอนนี้อยู่สุตินารีเวชผมอยู่อายุรกรรมอ๋อนี่คนนี้อยู่สูตินารีเวชคืออะไรทำคลอดทำคลอดอันนี้ก็อายุรกรรมน้ำ The commentary ไอ้ The commentary YouTube แล้วอะไร YouTube แบบนี่นะครับก็บรรยากาศเด็กเรียนหมอเรียนหมอหมดเลยนะไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งผมจะได้มาเห็นนักศึกษาเรียนหมอคุมบ้าคุมใหญ่อะทุกคนผมไม่เคยเห็นมาก่อนวันนั้นครับผมที่นี่ก็จะคุมบ้าคุมหมดเลยใช่มุสลิม 100% มุสลิม 100%นี่มุสลิมหมดเลยใช่ๆอ๋อที่มหาลัยนี่คืออิสลาม 100% มีต่างศาสนิกก็มาเรียนได้แต่ว่าเขาจะมีวิชาที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาเวลาเราเป็นต่างศาสนิกอย่างเงี้ยเราแจ้งให้เขาทราบแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนทราบว่าเราเนี่ยไม่เรียนศาสนาเขาก็จะตัดวิชาศาสนาออกให้หมายความว่าคนที่เรียนคนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่นี่ต้องเรียนศาสนาด้วยต้องเรียนศาสนาด้วยทุกคณะเรียนอะไรก็เรียนพวกหลักการศาสนาใช่มั้ยหรือว่าอะไรเขาเรียกชะรีอะห์คือกฎหมายอิสลามกฎหมายอิสลามหรือว่าเรียนพวกซีรอห์พวกประวัติศาสตร์อิสลามแล้วก็มีซุนนะห์ก็คือการปฏิบัติของท่านนบีต่างๆเขาจะมีวิชาทั่วไปเลยแพทย์ต้องเรียนต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มันจะมีหลักการฟิกติฟก็คือหลักการแพทย์ในศาสนาอิสลามอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้การดัดฟันการ
การทำแท้งการอะไรเนี่ยทำได้ทำไม่ได้เนี่ยเขาสอนให้หมดเลยอ๋อคือในอิสลามก็อย่างที่เรารู้กันทำแท้งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะสอนว่ากรณีไหนที่ทำได้กรณีไหนที่ทำไม่ได้การผ่าศพใช่ใช่อ๋อการผ่าศพแบบไหนที่ทำได้แบบไหนที่ทำได้แบบไหนที่ทำไม่ได้เพื่ออะไรที่ทำได้เพื่ออะไรที่ทำไม่ได้เขาก็จะมีสอนที่นี่ใครมีคำถามคอมเมนต์ทุกคนเดี๋ยวให้หมอไปตอบได้หมอว่างตอบไปชาวไร่ชาวแต่ว่าถ้าต่างศาสนิกก็มาเรียนได้มาเรียนก็คือวันแรกที่ปฐมนิเทศเนี่ยเขาจะถามเลยว่ามีต่างศาสนิกไหมในนี้ถ้ามีนั้นเขาจะลิสต์เลยเพราะว่าบางทีมันมีวิธีต้องท่องกุรอานด้วยต้องกุรอานปี1เนี่ยก็ท่อง1ยุทธปี2ต้องท่องกุรอานหมอต้องท่องกุรอานด้วยปี1ยุทธ3ต้องท่องกุรอานทุกคนเออผมไม่เคยเห็นมาก่อนจริงหรอใช่ๆจริงจริงศาสนิกจะเรียนศาสนาด้วยได้ไหมได้ได้แต่ถ้าสมมติว่าวิชากุรอานอย่างเงี้ยต่างศาสนิกก็คือเขาเรียนได้แต่ว่ามันถ้าเขาแจ้งเนี่ยก็คือเขาก็จะได้ไม่คิดในการอะไรนะเขาเรียกหน่วยกิจเผื่อมันจะไอ้นี่ลำบากสำหรับเขาอะไรมารู้สึกได้คิวมากแต่ถ้ามุสลิมเนี่ยเขาบังคับเรียนอยู่แล้วเขาบังคับเรียนถ้าตกก็คือตกตกก็คือตกสอบตกเลยสอบตกเลยไม่จบเหมือนกันไม่จบเหมือนกันไม่ผ่านครับไม่ผ่านหลายคณะนะตรงนี้ก็คือซอยดันละติปอะไรทั้งหมดเลยนี่มีคนไทยด้วยสัมภาษณ์หน่อยมาแล้วก็เฮ้ยเด็กไทยทุกคนทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่เดินเรื่องครับเดินเรื่องเหรอครับผมเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับเรียนมา4ปีแล้วครับ4ปีอันนี้ยูนิฟอร์มที่นี่นะปกติอันนี้คือมาเรียนยูนิฟอร์มอ๋อใส่ชุดอะไรก็ได้อะไรก็ได้ให้เรียบร้อยที่ไทยมียูนิฟอร์มที่ไทยมีที่ไทยมีเสื้อชุดกาวเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนปัตตานีครับเป็นคนปัตตานีเรียน4ปีเรียนยากมั้ยที่นี่ก็ยากนะครับอยู่ที่การเตรียมตัวครับเตรียมตัวไม่ดีก็โอเคครับแล้วเราเวลาเรียนก็คือเรียนภาษาอังกฤษภาษาอาหรับเงี้ยใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นวิชาของวิชาหลักหมายถึงว่าวิชาแพทย์อะไรเงี้ยก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าก็จะมีเสริมภาษาอาหรับด้วยแล้วแต่นักเรียนครับถ้านักเรียนเรียกร้องว่าอยากให้สอนเป็นภาษาอังกฤษก็เขาก็จะสอนภาษาอังกฤษถ้าสมมติว่าในห้องเขาเรียกร้องจะสอนให้สอนเป็นภาษาอาหรับก็ด็อกเตอร์ก็สอนภาษาอาหรับคือด็อกเตอร์ได้สองภาษาเลยส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ได้สองภาษามาชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับเลยกันครับนี่คือนักศึกษาแพทย์นะทุกคนเอาจริงๆนานถามนิดนึงถ้าบ้านเราเนี่ยเวลาเราพูดถึงนักเรียนหมอถ้าสำหรับบ้านผมนะเขาคือแบบอาชีพที่แบบสูงสุดอ่ะที่นี่เขาถือว่าแพทย์เนี่ยสูงสุดไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันคือถ้าชาวบ้านได้ยินว่าคุณเรียนติ๊บเรียนหมอเนี่ยให้เกียรติเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเรียนเนี่ยก็คือคนรวยลูกคนรวยลูกคนรวยแล้วก็คนที่ได้ทุนที่ได้ทุนก็คือเรียนเก่งเรียนเก่งนี่คือนักศึกษาแพทย์จริงเหรอนักศึกษาแพทย์ใช่ใช่ลองคุยกับเขาได้ปะได้ลองถามเขาเรียนคณะอะไรสลาอะไรกบจะพาลูกกบจะมาสลาอะไรกบอันตะฟีคุณเรียนกุติบฟะละไรสักคุณเรียนชื่อนะคุณเรียนชื่อหรอขอนู่นอ๋อนี่คือเรียนกฎหมายนิติอันตะฮันเดซาคือวิศวะใช่ไหมวิศวะอันตะขอนู่นอ๋อเขามาเที่ยวเฉยๆทุกคนไม่ใช่นักศึกษาแพทย์นิติวิศวะทุกคนโอเคโชว์ฝักสุดท้ายเราก็ทักไปเรื่อยทุกคนเนี่ยใช่ถ้าพวกเนี่ยใช่นี่คืออ่านหนังสือคือการเรียนหมอที่เนี่ยต้องอ่านหนังสือเยอะป่ะใช่ใช่ดูเขาท่องอยู่นี่เขาท่องหนังสืออ่ะเขากำลังท่องหนังสืออยู่ทุกคนแต่ว่าเราไม่อยากไปรบกวนเขาอ่ะนะเขาอ่านหนังสืออยู่บางทีมันมีฐานตอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูห้องเรียนกันอ่ะห้องเรียนเรามาดูห้องเรียนกันทุกคนนี่คือสภาพบรรยากาศตึกของที่นี่นะฮะนี่คือตึกหมอนะครับทุกคนเป็นมหาลัยที่อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมที่นี่เป็นมหาลัยนานาชาติมหาลัยนานาชาติมีหลายประเทศเลยทุกคนมาอันนี้ห้องเรียนนี่คือห้องเรียนของคณะแพทย์ที่แอฟริกานะครับทุกคนเข้าได้เหรอนะอันนี้ช่วงไม่ได้อาจารย์เลิกแล้วอย่างช่วงพักนี่คือห้องเรียนนะฮะทุกคนเขาเรียนกันอย่างนี้จริงๆมีกำลังถกนักศึกษาปกติอะนะแลกเปลี่ยนนิดนึงนะแล้วเวลาคุณเรียนก็คือเรียนอย่างนี้เลยเรียนอย่างนี้เลยหลับท่าไหนเวลาเรียนหลับท่าไหนก็หลับแถวๆนี้แหละไม่ก็หลบนี่ picture โอเคไอ้ว่าไอ้สนามแบบนี้ and my friends you are in with which year no I am in first year first year faculty you are first year antaall our สนะอันนี้คือฮอลปี1อ๋อนี่คือฮอลปี1อ๋อนี่คือนักศึกษาปี1ฮอลปี1 take a picture I don't want any video yeah I don't want picture my friends here may I
Yeah. Okay. Come. No, no. With this camera. No, we are making video. Video. Okay. YouTube. Yeah. Oh. I'm sorry. It's okay, right? Did you study here? Huh? Did you study here? Nah, he. Yeah. Sana Kamisa. Sana Kamisa. Fit tip, right? I don't fit tip, huh? How did you find this? Bro, how do you study? Can My I see? Friend. Can I see? How do you study? Can I see? Ani bisa. We have an exam. You have an exam. Bisa sasana ando. Kuma do do yin. Kau belajar sop. Ani bisa sasana. Ani ku. Islamic world. Oh, you study doctor, but you have to study Islamic. Yes. Wow. นี่คือเขากำลังจะสอบเขากำลังจะสอบวิชาศาสนา You have to know the reality of this, no? The Islamic world. Ah. You see? So before you be a good doctor, you have to know something about Islam. Yes. Okay. Thank you, bro. Don't need. Yeah. ยิ้มมาดูอีกอันนี้วิชาศาสนาจะเป็นภาษาอาหรับหมดเลยเพราะนั้นเรียนที่นี่ต้องได้2ภาษาต้องอ่านหนังสือได้2ภาษาศาสนาก็จะเป็นภาษาอาหรับ 100% แต่ถ้าวิชาแพทย์ก็เป็นภาษาอังกฤษ 100% from Thailand อันนี้คือวิชาศาสนาว้าวที่ผมต้องสอบนี่คืออ่านหนังสือนะทุกคนโอเค bro where are you from I am from Sudan Are you from Sudan Yeah I'm from Sudan You study doctor Yeah I'm studying medicine MBBS. Oh by the way for you guys like following where are the guys following from they're following from Thailand. Thailand so Sawadi Tan Chao Sawadi no it was Sawadi Tan Chao okay Sawadi Mai yeah yeah I'm actually bro, yeah bro is it hard to study here in medicine bro it's tough man like very tough yeah it's very tough like the thing is you know here like the normal studying itself the study of medicine is tough and then you combine that with the like circumstances that you face in the country okay. So it makes it tougher you know yeah, like for yeah. example here in like a lot of circumstances you know like we don't have to go in details but it makes it a lot tougher but the thing is I'm grateful that I study medicine alhamdulillah I'm not complaining and I pray that I'll have success and the rest of people have success and to you too and to the people watching too so yeah I'm praying for everyone's success inshallah Thai student come to study here Thai student come to study like Afnan and his brother yeah I like if you guys if you have a plan if you have a certain plan and you have discipline you know like there's a difference between motivation and discipline like motivation is something temporary like you just have motivation form you just be like oh come on I'll study I'll do that but then after time you'll get burnout the stress of life the stress of studying that's motivation so you have to have discipline like whatever happened to you if you put a goal hustle. In your mind you have to hustle like if you even if you don't want to study medicine if you want to study like engineering if you want to study geography if you want to study agriculture whatever subject you want to study you just have to have the mindset you know the mindset of grinding the mindset of never stopping the mindset of like I will reach my goal 100% wow so that's it nice. That's motivation actually that was yeah I certainly hope so you know the thing is I'll go home I'll watch the video and then like be oh now I'm motivated again but yeah thank you for having me man thank you for having me. Okay You did not ask for my name, by the way. Oh yeah. No. You will cut. What's your name? What's your name? My name is Mustafa Sheikh. Mustafa Sheikh. Yeah. Deal. Okay. Put at first. Tat. Yeah. Montage. Cut. Cut. Script. I'll chew it on. What? I'll chew it on. Name first. Yeah. Okay. Habibi. Thank you, man. Thank you. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. It was a pleasure. What is your name? Omar. Where are you from? Egypt. You're from Egypt. What do you study here? I study medicine. Medicine? Yeah. เป็นเภสัชเหรอ Medicine ก็คือคณะแพทย์อ๋อเหรอ Medicine คณะแพทย์เหรอตายแล้วคณะแพทย์ศาสตร์ติบ you're ติบ you what's your name? Muhammad Wali. Where you from? From Afghanistan. Afghan คนอัฟกันนะทุกคน you ติบ same yes the same batch. Are you same year? Same batch. So what do you think about study doctor in Sudan in Africa?It's not that bad, but it's difficult. It's difficult. Yeah, like the way you live, the living. Okay, I understand. But the curriculum here is very good. We tolerate the stuff in here because of the certificate in the end. Okay.
the way you live, it's hard. Study, the knowledge is good. Just because of the social. How we study, everything is good. Yeah. But yeah. The way you live here is a bit hard. It's hot and hard. It's and hot. Okay. You choose to study in Sudan. In Sudan, because first of all, we are Muslims. Yeah. So the first thing was, this is a Muslim country. Yeah. We should come here because our culture and many things which are similar with them. This is the first thing. And then we can manage with these people like in Sudan. And then the knowledge over here, medicine is good. Mm. But the situation when I came here, it was 2017. The situation was very good. Yeah, before everything. Yeah, before all of this thing happened. So everything is expensive here now. Right now it's expensive. Yes. But before in 2017, everything was good. Like, we were supposed to take 20 jinais only. Your pocket, you come out, and everything is good with you. And even sometimes you turn to home with 5 jinais still remaining with your pocket. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I can see. Thank you, sir. Good luck. มีหลายชาติมากทุกคนที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าแลบที่นี่จะเป็นยังไงปะมันมีกี่แลบที่นี่มีกี่แลบหลักๆก็มีแลบฟิสิโอแลบไมโครแลบเคมีไบโอเคมแลบอนาโตมีแล้วผ่าศพอ่ะผ่าศพก็แลบอนาโตมีผ่าศพกับอนาโตมีเมื่อกี้เราไปแล้วนะฮะที่แลบผ่าศพแต่ว่าผมไม่กล้าถ่ายเขากำลังผ่าอยู่เลยใช่ไหมเมื่อกี้เขากำลังใช่เขากำลังทำแลบเอาศพออกมาโอ้ผมได้กลิ่นเลยทุกคนนะเข้าไปผมไม่เคยไปมาก่อนที่นี่ผ่าได้ใช่ไหมผ่าได้ครับได้ที่นี่ผ่าศพได้ไหมปกติได้แต่เขาส่วนใหญ่เขาจะเอาศพต่างศาสนิกเขาจะซื้อมาอ๋อซื้อศพแล้วทำไมไม่ผ่าศพอิสลามอ่ะเหมือนที่อาจารย์เคยบอกนี่ก็คือว่าเขาจะเอาต่างศาสนิกก่อนเพราะว่าในมุสลิมเนี่ยศพเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปฝังเขาก็เลยหาต่างศาสนิกก่อนแต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเขาถึงจะเป็นข้อผ่อนปรนที่จะใช้ศพในการศึกษาใช่ไหมในการศึกษาเป็น1ใน3ข้อยกเว้นที่สามารถผ่าได้ทำไมถึงเลือกมาเรียนแพทย์ที่แอฟริกาทำไมถึงไม่ไปเรียนที่มออหรือธรรมศาสตร์จุฬาอะไรอย่างนี้หลักๆที่นี่เนี่ยจะเด่นอยู่2ด้าน1ก็คือภาษาอาหรับภาษาอังกฤษซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการแพทย์ที่รู้ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเพราะว่าอาหรับก็จะเป็นเหมือนบ้านเราเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีแขกอาหรับมาเยอะใช่เราไปเห็นว่าคนอาหรับมารักษาที่มารักษากรุงเทพเยอะแล้วก็แพทย์ที่รู้ภาษาอาหรับในบ้านเราน้อยเป็นที่ต้องการมากๆเป็นที่ต้องการมากๆเพราะว่าแพทย์ที่ไม่รู้ภาษาอาหรับนี่ก็คือเขาจะใช้ล่ามเป็นสื่อกลางระหว่างคนไข้แล้วก็ตัวหมอเองซึ่งบางทีเนี่ยคนไข้ก็ประทับใจบางทีคนไข้ก็ไม่เก็ตพอยอะไรมันซึ่งคนไข้อาหรับก็ส่วนใหญ่ก็เป็น VIP อ่ะนะเป็น VIP ใช่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากดูไบกาตาร์อะไรพวกนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นจุดนึงที่มาเรียนที่นี่แล้วก็อันที่2นี่ก็คือพวกศาสนาศาสนาก็คืออย่างถ้าเราเรียนที่บ้านก็ไม่มีศาสนาก็ไม่มีก็มีทั่วไปแต่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับวิชาที่นี่นั้นเค้าไม่ได้ใส่พวกวิชาอื่นก็คือนอกจากวิชาแพทย์อย่างบ้านเรานี่ก็จะมีหน่วยกิจอื่นๆเช่นพวกอะไรอ่ะบ้านเรามีดนตรีอะไรก็มีใช่ไหมแล้วแต่มันพันละมีอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่แน่ใจมีอะไรบ้างเป็นวิชาเสริมแต่ที่นี่วิชาเสริมที่นี่ก็จะเป็นวิชาศาสนาซึ่งเป็นข้อสอบเดียวกับคนที่เรียนศาสนาเลยอันเดียวกันอันเดียวกันชีทเดียวกันการเรียนเนี่ยเหมือนกันยังไงเท่ากันเลยสอบบางทีสอบพร้อมกันเลยถ้าเรียนแพทย์ที่นี่เนี่ยกลับไปเนี่ยได้เป็นแพทย์เลยไหมหรือต้องสอบไปประกอบวิชาชีพแต่แพทย์คนเรียนที่ไทยไม่ต้องสอบใช่ไหมต้องสอบเหมือนกันอ๋อหรอทั่วโลกไม่ว่าคนไทยที่จบที่มอก็ต้องสอบก็ต้องสอบเหมือนกันเหรออ๋อเหมือนกันต้องสอบไม่ใช่ว่ามีสภาของเขามีสภาใช่แพทยสภาใช่มีสภาเภสัชมีสภาทันตะอ๋อก็คือเราจบไปก็ต้องสอบต้องสอบคือถ้าสอบผ่านก็คือเป็นแพทย์ได้ปกติสอบผ่านใบประกอบ3ใบก็เป็นแพทย์ได้ปกติ3ใบใบแรกใบที่2ซึ่งคนที่เรียนในไทยก็สอบเหมือนกันเป็นข้อสอบเดียวกันไม่ต่างกันดิไม่ได้ต่างกันถ้าเราสอบผ่านก็ถือว่าเรานั้นสามารถเป็นแพทย์ในประเทศไทยได้ตามที่แพทยสภากำหนดที่หน่วยกิตเรียนนักหน่วยกิตที่นี่เขาเรียนเป็นเทอมเป็นวิชาไม่ได้เป็นหน่วยกิตก็คือถ้าสมมติเราสอบตกเนี่ยก็คือต้องรอเทอมหน้าต้องรอปีหน้าเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลงใหม่ก็คือต้องหยุดหนึ่งเทอมเทอมหนึ่งถึงวิชาบางคำมันเรียนหมอนี่มันแล้วแต่เทอมมันไม่เท่ากันแต่หลักๆเนี่ยก็คือครึ่งส่วนใหญ่ถ้าปีหนึ่งถึงปีสามเนี่ยก็คือเป็นชั้นพรีคลินิก
ชั้นพรีคลินิกก็คือเราจะเรียนทฤษฎีทฤษฎีอย่างเดียวยังไม่ได้ลงมือยังไม่ได้ลงมือมันแล้วเวลาเรียนที่เดโมบอกอ่ะต้องไปโรงพยาบาลด้วยอ่ะใช่ทฤษฎีเนี่ยเขาจะเรียนหลักๆเนี่ยก็คือครึ่งวิชาหมอ5วิชาแล้วก็ศาสนา5วิชาแต่ถ้าวิชาหมอเนี่ยถ้าเราตกเนี่ยตกเกิน1ตัวเนี่ยก็คือเช่นตก2ตัวอย่างนี้ก็อาจจะโดนซ้ำชั้นแต่ถ้าวิชาศาสนาเนี่ยเขาก็อนุโลมให้ถึง3ตัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็ชั้นคลินิกนี่ก็คือปี4ปี5ปี4ปี5นี่ก็จะลงพื้นที่เข้าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ปี4ปี5ก็คือตอนนี้ในมอเลยตอนนี้ผมอยู่ปี5ก็คือปีสุดท้ายหมอที่นี่เนี่ยข้อดีของมันก็คืออีกอย่างนึงที่ผมชอบนี่ก็คือมันเรียนแค่5ปีหลักสูตรเข้า5ปีซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยที่บ้านเรากี่ปีอ่ะ6 ปีซะส่วนใหญ่แต่ก่อนบ้านเราก็มีบางมหาลัยที่เรียน5ปีแต่ตอนนี้ปรับเป็น6ปีหมดแล้วก็กลับไปก็ต้องฝึกงานฝึกอะไรปกติเหมือนบ้านเราก็ต้องสอบอะไรเวลาลงพื้นที่อ่ะอารมณ์มันแตกต่างจากโรงพยาบาลบ้านเราไหมที่นี่ก็ที่นี่โรงพยาบาลก็โรงพยาบาลแอฟริกาคนไข้แอฟริกาคนไข้แอฟริกาทั่วไปปกติก็ต้องไปถ่ายที่โรงพยาบาลไม่เวลาในมอสื่อสารหรือว่าโรคประจำถิ่นโรคประจำถิ่นก็จะต่างกันเช่นโรคที่นี่เนี่ยมันก็จะต่างจากบ้านเราอยู่แล้วเพราะว่าด้วยภูมิอากาศภูมิประเทศใช่ไหมอากาศร้อนโซนนี้อากาศแห้งภูมิประเทศยุงมาลาเรียพวกนี้จะเยอะไข้เหลืองอะไรพวกนี้มันจะเยอะซึ่งบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วโรคพวกนี้อย่างบ้านเราเนี่ยอะไรนะโลหิตจางที่นี่ก็จะเป็นพวกซิกเกิลเซลแต่บ้านเราก็เป็นพวกทาลัสซีเมียใช่ไหมถ้าเคยได้ยินมันไม่เหมือนกันหรอมันไม่เหมือนกันโลกเนี่ยก็คือจะต่างกันเพราะว่ามันโซนภูมิประเทศเนี่ยมันต่างกันโลกแปลกๆเยอะไหมมันก็มีอะ อะไรอะไรบ้างที่ว่าแปลกที่เนี่ยแปลกคือโลกที่แปลกที่พูดถึงเมื่อกี้ก็ใช่ไงนั่นคือแปลกในไทยก็คือไม่ค่อยมีแล้วพวกนี้คือเวลาเราฟังเรื่องโลกภาษาอังกฤษเรานึกภาพไม่ออกเราไม่ได้มองไงแต่มันคือแปลกใช่ไหมใช่ใช่ไข้เหลืองนี่ก็คือแปลกเลยไข้เหลืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะมีโซนแอฟริกาเยอะที่กะลูบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยคนไข้ทั่วไปเวลาไปหาหมอเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรเบาหวานความดันถูกป่ะที่นี่อ่ะที่นี่มีไหมเบาหวานความดันก็มีปกติอันนี้เป็นโรคทั่วไปมีอยู่แล้วโอเคหมอเรียนที่นี่ค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอมที่นี่ค่าเทอมเต็มนี่อยู่ประมาณ $6,500ประมาณเดี๋ยวขึ้นเอาเงินไทยนะ 6,500 ดอลลาร์กว่าใช่มั้ยต่อเทอมเหรอ 200,000 กว่าบาทต่อปีเอาต่อปีก็แบ่งเป็น2เทอมก็แบ่งจ่ายเป็นแสนกว่าอันนี้เป็นค่าเทอมใช่มีทุนทุน 50% แล้วก็มีทุนเต็มผมก็ได้ทุนเต็มเรียนที่นี่อ๋อหมอไม่ต้องจ่ายจ่ายเด็กทุนทุกคนเด็กทุนเด็กทุนสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนที่แอฟริกาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างสมมุติว่ามีคนอยากมาเรียนอยากได้ทุนแบบหมออยากมาเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่ต้องหล่อมากต้องหล่อที่นี่เนี่ยแต่ก่อนทุนมีทางจุฬาทางสมาคมนะสมาคมอะไรสมาคมของซูดานนักศึกษาในซูดานนักศึกษาไทยในซูดานเขาก็จะประกาศทุกปีแต่ว่าหลังๆนี่เริ่มไม่ค่อยมีแล้วทุนถ้าใครจะมาเรียนช่วงนี้ก็อาจจะต้องติดต่อมหาลัยโดยตรงผ่านเว็บมหาลัยโดยตรงนี่มหาลัยอะไรครับมหาลัยนานาชาติแอฟริกาหรือว่ายามีแอฟริกาอัลอาลามียะหรือว่าภาษาอังกฤษก็เป็น International University of Africa แต่ถ้าทุนเนี่ยต้องรออีกสักพักนึงผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ทุนมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปติดตามเอาดูแต่ก่อนจะมีแต่ว่าพูดตรงๆเลยคนที่จบหมอที่นี่ความอดทนสูงมากทั้งอากาศร้อนทั้งเรื่องของไอ้เนี่ย transportation อ่ะการเดินทางเหมือนการคมนาคมบ้านรถเมย์บ้านเรานี่หรูไปเลยนะอยู่ที่นี่นะรถเมย์ที่กรุงเทพมันหรูที่นี่แล้วบ้างนะเวลาซื้อสอบตัดเน็ตใช่มีตัดเน็ตนะมีถาม Google ไม่ได้ถาม Google ไม่ได้ความพิเศษของที่นี่คือสมมติว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเขาจะตัดเน็ตทั้งประเทศเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วหมอเวลาเขาตัดเน็ตทั้งประเทศหมอทำอะไรก็อ่านหนังสืออ่านมันก็ข้อดีเหมือนกันข้อดีใช่ข้อดีเวลาเขาตัดทั้งประเทศใช่ไหมเขาตัดทั้งประเทศมันก็คือข้อดีใช่ป่ะเราจะได้โฟกัสก็อ่านหนังสืออย่างเดียวอยากจะฝากอะไรไหมครับหมออยากฝากอะไรไหมไม่มีก็มาเรียนได้นะก็ถือมันหลักๆเนี่ยเหมือนที่เราสัมภาษณ์ต่างชาติหลายๆชาติเมื่อกี้อียิปต์อัฟกานซาอุใช่ไหมคนซาอุคนไทยเองนะก็ที่นี่เนี่ย
เด่นๆหลักๆที่เขาพูดถึงเหมือนเมื่อกี้คนอัฟกานคนอียิปต์เองเขาก็พูดก็คือมันจะเด่นการศาสนานะฮะก็คือให้เราเนี่ยอยู่ในเกาะเพราะว่าอบายมุขภายนอกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอบายมุขต่างๆไม่มีเลยนะไม่ว่าจะเป็นตามถนนตามอะไรเนี่ยนะเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์อาหารไม่ได้เลยนะที่มั่วสุมมันก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของผู้ปกครองของพ่อแม่เวลาส่งมานะส่วนที่ต้องอดทนนี่ก็เรื่องสภาพอากาศเรื่องความยากลำบากที่นี่ความอำนวยความสะดวกสบายนะมันก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องใช้ความอดทนแต่ว่ามันแลกมากับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันคุ้มมันแค่ช่วงชีวิตสั้นๆของเรา5-6 ปีหลังจากนี้เราก็ไปเผชิญโลกซึ่งสบายแล้วหลังจากนี้ถ้าเราไปเผชิญโลกภายนอกเนี่ยคือถ้าผ่านซูดานได้ผมคิดว่าอย่างนั้นประเทศไทยก็ผมคิดว่าอย่างนั้นประเทศหรูๆนี่เองแล้วมันไม่ได้แค่วิชาชีพของเราไงมันได้การใช้ชีวิตใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยสำคัญกว่าวิชาชีพอีกบางทีเราไปการเข้ากับคนการอะไรนะการคอนเน็กชันการอะไรพวกนี้คอนเน็กชันสูงมากนะคอนเน็กชันสูงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นมหาลัยนานาชาติแอฟริกาซึ่งมันซูดานเนี่ยมันเป็นประเทศระหว่างแอฟริกากับอาหรับมันได้2วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมันจะมีคนขาวแล้วก็คนอาหรับคนขาวแล้วก็คนดำมาเรียนก็คือคนแอฟริกากับคนตะวันออกกลางมาเรียนคนดูไบคนซาอุก็มีคนแอฟริกาคนซีเรียเพราะฉะนั้นมันได้หลายวัฒนธรรมคอนเนคชั่นโซนภูมิภาคเนี่ยมันได้เยอะมากคือหลังจากที่เราจบไปอ่ะเราอาจจะเจอบางคนอาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นรัฐมนตรีไนจีเรียใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นอะไรนะที่ซาอุใช่ไหมแบบเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนสมัยเรียนซึ่งอันเนี้ยรุ่นพี่ผมที่จบไปเนี่ยเขาก็จะมีคอนเนคชั่นพวกนี้เยอะบางคนเป็นนู่เป็นนี่นะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเพราะว่าคนที่เขามาเรียนเนี่ยคนโซนแอฟริกาที่สามารถมาเรียนต่างประเทศได้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยก็มีศักยภาพระดับหนึ่งในประเทศของเขาเขาถึงสามารถมาเรียนถึงซูดานได้เก็ตไหมเหมือนคนที่ไปเรียนอะไรนะมาเลใช่ไหม UAE ใช่ไหมมันก็มีศักยภาพระดับหนึ่งที่พอไปเรียนใน international ระดับนั้นเก็ตก็เป็นโซนภูมิภาคนี้ถือว่าดีมากๆเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะของคุณหมอมากๆนะฮะหมอสวดไม่ถามจริงอ่ะสุดท้ายสวดทัวลงใช่ไหมไม่ทัวลงอะไรแหละอันนี้ตัดใช่ไหมหมอสวดไม่เอาตัดใช่ไหมปิดกล้องไหมยังไม่ปิดไม่ปิดหมอสวดไม่คำถามสุดท้ายนะหมอสวดไหมลูกยังอันนี้จะลงจริงเหรอเออครับหมอสดไม่สดสดไม่ถามใช่ไหมสดสดใช่ใช่สดใช่ไหมโอเคยังไม่โฟกัสยังไม่โฟกัสตัดออกโอเคทุกคนสลับคลิปนี้นะอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็รู้สึกว่าเปิดโลกมากๆนะฮะทุกคนที่ได้มาพามาดูนักเรียนหมอนะเอาจริงๆปกติถ้ามาสบายอยู่คือถ้าโซนเนี่ยถ้าเรามาจริงๆก็จะเป็นโซนเรียนศาสนาอะไรต่างๆแต่วันนี้ผมอยากจะพามาอีกมุมนึงที่คนเรียนสามัญคนเรียนแพทย์ก็มีนะฮะทุกคนก็เป็นแพทย์ที่แบบถึกมากนะพาเราไปเที่ยวลุยนอนทะเลทรายกลางทะเลทรายด้วยกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมครับหมออัฟนาเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวผมป่วยผมไปหาเขาโชคดีครับผมโชคดีครับทุกคนไปล่าสุดเป็นมาในโลกกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่เคยซ้ำทำให้ฉันตื่นตาตื่นใจ